ครับเพิ่นก็จะกวาดไว้แบบนี้แหละครับแล้วก็เพิ่นก็จะมีรถมาอัดอีกเทื่อนึงครับผมขายได้ทุกอย่างใส่ได้เบิดครับสำหรับไหลทัวร์ลั่นเต่านะครับหน่วยกับสีขายได้ครับเป็นเศษหญ้าต้นของหญ้านี่ก็ลำต้นนะครับทุกอย่างก็นี่ครับถือกวดมากวางไว้เบิดครับผมครับมื้อนี้ก็จะพาไปพุ่นครับทั้งพุ่นครับผมไกลๆครับขี่รถไปอีกประมาณ500เมตรครับผมฟังฝากถนนพุ่นก็จะมีไร่เป็นไร่แตงโมครับแล้วก็เป็นไร่มะเขือเทศครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาพี่ๆน้องๆไปครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคชัยอินไทยแลนด์ครับในคลิปนี้ก็ผมอยู่ที่ไร่มะเขือเทศนะครับครับนี่ครับผมก็เป็นมะเขือเทศนะครับอายุ20มือครับผมนี่ครับในการปลูกของเพื่อนนี่ก็จะใส่รถในการหยอดนะครับมีเบี้ยเราก็เอารถปลูกเลยครับผมก็คลิปเก่าก็มีอยู่ครับผมได้ถ่ายไว้นะครับขั้นตอนในการปลูกก็จะใส่รถในการปลูกครับมีเบี้ยน้อยนะครับนี่ก็เป็นระบบน้ำของเพื่อนก็จะเป็นระบบน้ำยศนะครับกับแปลงหนึ่งใส่สองแถวนะครับปลูกกับประมาณ40เซนครับนี่ครับจากต้นนี้ไปอีกต้นหนึ่ง40เซนระยะห่างประมาณฟุตหนึ่งนะครับระหว่างแถวกับฟุตหนึ่งตาน้ำของเพื่อนก็นี่ครับตาน้ำก็จะมีแบบนี้ครับเนี่ยตาน้ำจากรูนี้ไปหารูหนึ่งนะครับนี่ครับประมาณ50เซนครับผมนี่ครับเป็นการปลูกมะเขือเทศอยู่อิสราเอลนะครับครับปลูกกันหลายครับพี่น้องพุ่นน่ะสุดหูสุดตาครับผมขี่รถไปนี่ครับไกลเติบนะครับกลัวจะสุดครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามมื้อเลี้ยงนะครับอากาศกำลังดีครับผมประมาณ20องศาแปลงของเพื่อนก็จะประมาณ120เซนนะครับในการเฮ็ดแปลงของเพื่อนดินนี้เพื่อนก็จะเป็นนุ่มๆนะครับเนื่องจากเพื่อนก็จะปั้นให้มันละเอียดนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่านี่ครับก็จะมีปุ๋ยหมักนะครับนี่ครับเป็นเศษปุ๋ยหมักต่างๆนะครับปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์เป็นพวกขี้งัวต่างๆนะครับกามีคือกันครับเศษบางมวลใบไม้นะครับเป็นปุ๋ยมักเป็นปุ๋ยคอกคือกันครับคล้ายๆบ้านเฮานะครับเพื่อนกาจะปั้นลงไปในแปลงดินพร้อมนะครับหลังจากที่มีการตรวจดินว่าดินนี้บ่มีธาตุอาหารนะครับเพื่อนกาจะใส่เป็นปุ๋ยมักวัสดุอินทรีย์คือกันนะครับกาประมาณนี้ครับผมนี่ครับสังเกตนี่ครับก็จะมีคือกันนะครับคล้ายๆบ้านเฮาล่ะครับใส่ขี้ไก่ขี้งัวนะครับขี้หมูนะครับบ้านเฮาครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเบิ่งแตงโมนะครับนี่ครับไร่แตงที่จริงเมื่อวานนี่ก็ทายไปแล้วครับแต่ว่าปรากฏว่าทายไปแล้วล้มแห้งครับใส่บ่ได้นะครับนี่ก็ผมก็จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาเบิ่งนี่ครับเป็นนี่ครับผมก็สังเกตได้ว่านี่ครับใบมันบ่คือกันครับผมนี่ครับต้นนี้คือใบน้อยๆครับแล้วก็นับไปอีก1หลุมอันนี้ใบใหญ่ครับผมนี่ครับใบบักใหญ่เลยนี่ก็ใบใหญ่ครับครับนี่ก็ใบใหญ่ครับ3หลุมแล้วครับผมนี่ก็4หลุมแล้วครับ4หลุมนี่ใบใหญ่ครับแต่ว่าหลุมที่5ครับผมพี่น้องๆมาเบิ่งหลุมที่หาเด้อครับอันนี้ก็ใบใหญ่เพิ่นทับไว้นะครับนี่ครับเป็นหลุมที่หานี่คือเป็นแตงที่ใบน้อยๆนะครับก็สังเกตได้ว่าคลิปแตงโมที่ผมไปเก็บนะครับก็จะมีแตงสีเหลืองๆนะครับพี่ๆน้องๆเบิ่งคลิปเก่าก็อาจจะเห็นนะครับว่ามันจะมีแตงสีเหลืองๆแล้วก็มีเม็ดหลายๆนะครับก็นี่แหละครับคือเพิ่นจะปลูกเพื่อนจะปลูกป่นกันไว้นะครับปลูกป่นกันไว้กับแตงตัวผู้ตัวแม่นะครับเพื่อนจะปลูกแตงตัวเมียประมาณ4หลุมนะครับแล้วก็จะสลับกัน
จะสลับสลับแต่งตัวผู้ใส่นะครับก็จะเป็นแต่งสีเหลืองแต่งตัวแม่สีนะครับแล้วก็อีกลุ่มนึงก็จะเป็นแต่งสีเหลืองครับผมเป็นแต่งตัวผู้นะครับครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายๆนะครับตามไล่การเกษตรนะครับก็จะมีเทคนิคต่างๆนะครับอยู่อิสราเอลนะครับก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าบ่สังเกตกับบ่รู้นะครับว่าผมก็นึกว่าเพิ่นปลูกแบบเดียวนะครับบ่แม่นครับผมนี่ครับคือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ใบนี่ครับเป็นใบน้อยครับผมนี่เป็นใบน้อยๆนี่ครับใบน้อยอันนี้ครับใบใหญ่ครับผมนี่ก็ใบใหญ่ครับนี่ก็ใบใหญ่ครับผมเนี่ยนี่ครับหลุมที่ชี้กับใบใหญ่ครับเนี่ยพอหลุมที่หานะครับนี่ครับใบน้อยครับผมเนี่ยใบน้อยครับผมเนี่ยใบจะน้อยจะเป็นแต่งคนละพันครับผมนี่การเมื่อนี้ก็พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งว่าแต่งของเพื่อนนี่เป็นยังเพื่อนก็ปลูกแบบนี้นะครับกับเพื่อให้เพิ่งนี่มาผสมเกสรกันนะครับแต่งตัวผู้นี่จะมีเม็ดหลายๆนะครับก็คือเป็นแต่งตัวผู้เพื่อนก็มีเพิ่งมาเพิ่งก็จะจับจากต้นแต่งสีเหลืองๆนี่แหละครับเพิ่งก็จะเอาไปจับดอกครับซุ้มที่ใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่สีหลุมนั่นแหละครับอีกลุ่มนึงก็เป็นตัวผู้นะครับเป็นแต่งตัวผู้เป็นแต่งสีเหลืองเพิ่งเพิ่นก็จะจ้าผสมกันนะครับผสมเกสรนะครับแต่งก็จะดกแต่งก็จะออกหลายนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับในการปลูกแต่งอยู่อิสราเอลนะครับบางมองเพิ่นก็ใส่ต้นเป็นต้นฟักทองนะครับเพื่อจะให้มันเลื่อยไปไกลๆนะครับได้ลูกหลายลูกก็ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับแต่ว่าไล่นี่บ่มีฟักทองนะครับจากการเบิ่งแล้วนะครับแค่เป็นปลูกแต่งสีเหลืองๆซื่อๆครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวไปเบิ่งระบบน้ำกันครับบัดนี้ระบบน้ำก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะครับที่ไร่แตงโมนะครับนี่ครับเป็นระบบน้ำหยดครับผมของเพื่อนจะต่อเป็นล็อกๆนะครับแล้วก็ออกไปซ้ายขวาครับผมก็นี่ก็อยู่ใกล้ๆโรงงานครับโรงงานผมนี่ก็นั่นครับเห็นหลังคาสีขาวๆนั่นแหละครับแมนเลยครับอยู่บ่ไกลจากโรงงานครับมื้อนี้ปีนี้นี่แตงอยู่ใกล้นะครับปีที่แล้วนี่แตงจะยู่มองที่ปลูกมะเขือเทศเมื่อกี้แหละครับปีนี้เพิ่นก็ง่ายมานี่ครับผมแล้วก็มองนี้นี่ปีที่แล้วก็ปลูกมะเขือเทศนะครับเพิ่นก็จะสลับกันครับเพื่อเป็นการบ่ให้ซ้ำพืชในการปลูกครับผมทุกมองเพิ่นก็จะมีปลูกข้าวพร้อมครับทุกปีต้องปลูกข้าวปลูกพวกตระกูลถั่วนะครับเพื่อฟื้นฟูดินนะครับปรับสภาพดินนี่ก็เป็นระบบน้ำครับระบบน้ำจากแผงคนโซนใหญ่นะครับเพิ่นก็จะสร้างงานมานะครับว่าให้หัวนี่นะครับจ่ายน้ำนะครับพอเพิ่นเปิดปุ๊บนะครับแรงดันก็จะมาจากใต้ดินครับเพิ่นจะฝังท่อนี่ครับไว้ใต้ดินนะครับมองเปิดนี่อาจจะอยู่ไก่นะครับอาจจะอยู่พูดนะครับผมกับบุรุษนะครับอาจจะเป็นอยู่ในห้องนะครับเพิ่นก็จะสร้างว่าให้หัวนี่แหละครับให้หัวน้ำนี่เปิดน้ำนะครับเพิ่นก็นี่ครับแรงดันมันจะมานี่ครับเพิ่นจะฝังไว้ใต้ดินครับแรงดันก็จะดันมานี่ครับแล้วก็นี่ครับเข่ามานี่ครับผมพอเข่ามานี่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นทางในมันจะพอมีแรงดันมันจะมีวาล์วนะครับเป็นอัตโนมัติครับถ้ามีแรงดันทางในมันจะเปิดมันจะเป็นคล้ายๆลิ้นนะครับเป็นคล้ายๆลิ้นเปิดปุ๊บน้ำมันก็กระจายออกซ้ายขวาครับก็เป็นระบบน้ำของเพิ่นนะครับอยู่อิสราเอลนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้น้ำทั้งมือถือบ้านเฮาก็ใส่กันหลายแล้วนะครับกับอุปกรณ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับครับสำหรับในมื้อนี้ก็ช่วงเลิกงานก็พาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับ
ตามไล่นะครับเปิดหูเปิดตาจังน้อยนะครับผมนี่ครับเป็นไล่แต่งนะครับเมื่อวานนี่คุ้มผาอยู่ครับมื้อนี้เอาผาออกแล้วนะครับนี่ครับสำหรับไล่แต่งโอ้โหหลายทั้งนี้หลายกับอาราเบะนะครับนี่ครับผมจากคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังแรงใจนะครับนี่ครับแต่งของเพื่อนก็เริ่มนี่ครับมีดอกมีหยังแล้วเป็นเริ่มเป็นหน่วยแล้วครับครับก็มีรถผ่านมานะครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับเพิ่นก็บ่ว่าหยังครับผมส่วนมากเห็นถ่ายรูปก็บ่ว่าหยังหรอกครับถ่ายวิดีโออาจจะเห็นผมจนชินแล้วนะครับนี่ครับตะเวนคำข่อยลอยต่ำลงมาครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับกับผมก็เดี๋ยวจะเดินทางไปทางพุ่นต่อนะครับจะไปเบิ่งว่าแค่รถเพิ่นเก็บเกี่ยวหรือยังนะครับเนื่องจากว่าเห็นรถบรรทุกนะครับวิ่งผ่านนะครับก็โอเคครับผมไปพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ